สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนทองประสมโดนยกเขา10ล้านได้คืนไม่หมดถึงกับออกปากกลางงานสัมภาษณ์พิเศษ2นักแสดงจากภาพยนตร์ตลกแห่งปีบัวพันธ์ฟันยับในทำนองว่าช่วงชีวิตวัย45เป็นช่วงที่เจอกับเคราะห์หนักแทบจะทุกรูปแบบสำหรับนางเอกสาวชื่อดังอย่างแอนทองประสมโดยเจ้าตัวเล่าว่าช่วงอายุ45ดูเหมือนจะเป็นช่วงที่เราเจอเคราะห์ใหญ่ๆหลายครั้งมีหลายคนบอกเหมือนกันค่ะเขาบอกประมาณว่าอะไรที่ลงท้ายด้วยเลข5คือชงไม่ว่าจะเป็น25 35 45ซึ่งแอนเพิ่งจะสังเกตว่ามันก็ชงจริงๆทั้งเรื่องของเสียทรัพย์เสียบริวารโดนทุกอย่างเลยครบเต็มที่ถามว่าอัปเดตคดีข้าวของที่ถูกเอาไปตอนนี้ได้กลับคืนมาบ้างหรือยังเจ้าตัวกล่าวว่ายังตามของอยู่เลยค่ะและก็ได้คืนมาแล้วบางส่วนที่เราสามารถเจรจาได้ที่เขาน่ารักและเขายอมแต่สำหรับบางส่วนที่ไม่ยอมเราก็ต้องฟ้องคือเอาจริงๆนะแอนเองก็ไม่ได้อยากขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรหรอกแต่ท้ายที่สุดมันก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมเราต้องมีความหวังกับความถูกต้องและแอนก็อยากสู้ดูสักตั้งด้วยขอลองดูก่อนค่ะถามว่าแหวนมั่นของมั่นได้คืนมาแล้วหรือยังเจ้าตัวกล่าวว่าได้คืนมาแล้วค่ะต้องเอากลับมาก่อนเป็นสิ่งแรกเลยคือมันมีคนที่เข้าใจเราอะมีโรงรับจำนำที่เขาเข้าใจเราและพอคุยกันต่างฝ่ายต่างก็ยอมรับความเสียหายทั้งคู่ซึ่งแอนก็ถือว่าโชคดีในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ถามว่าหลังจากนี้ตั้งใจจะซื้อเก็บสะสมอีกไหมเจ้าตัวกล่าวว่าไม่แล้วค่ะไม่อยากดูแลอะไรแล้วถ้าเริ่มใหม่แอนขอเริ่มใหม่กับความสุขสุขภาพเพื่อนและครอบครัวดีกว่าส่วนของพวกนี้ก็คงมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่คงไม่มองใหญ่ถึงขั้นเป็นการลงทุนแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ